ครับเราไปที่คุณหมอสุรชัยรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่นะฮะสถานการณ์ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นยังไงสวัสดีครับท่านหมอฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขณะนี้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับสถานการณ์โรงพยาบาลตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นมาบนบริเวณพื้นโรงพยาบาลนะครับส่วนรอบนอกนั้นน้ำสูงมากครับก็ถ้าที่ถนนนอกโรงพยาบาลนี่ถึงหน้าอกนะฮะถ้าสมมติว่าเกิดถ้าที่ในบริเวณโรงพยาบาลก็อยู่เหนือหัวเข่าฮะน้ำฮัลโหลเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยเหนือหัวเข่าแล้วนะฮะครับด้านนอกโรงพยาบาลถึงหน้าอกแล้วครับแต่ขณะนี้น้ำยังสูงขึ้นไหมฮะท่านผอฮะยังสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าในระดับที่ช้าลงเพราะว่าฝนหยุดตกมา5ชั่วโมงแล้วแต่ว่ามีน้ำไหลมาเรื่อยๆไหลเชี่ยวด้วยครับครับเราเตรียมแผนยังไงต่อฮะอพยพหรืออะไรยังไงเชิญเลยฮะคือตอนนี้เครื่องปั่นไฟทั้ง3เครื่องของโรงพยาบาลยังดําเนินการได้ปกติอยู่นะครับตอนนี้เราก็โยกย้ายคนไข้ที่อยู่ชั้นล่างทั้งหมดขึ้นไปชั้นบนหมดแล้วครับจากชั้น1ก็ขึ้นไปชั้น5นะแล้วก็คลังยาใต้ดินก็ขนขึ้นไปไว้ที่ห้องประชุมหมดแล้วครับก็คือชั้นล่างเคลียร์หมดแล้วพร้อมหมดแล้วตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษมั้ยฮะท่านผอฮะตอนนี้คงจะยังไม่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ช่วยกันเองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือปัญหาคือถ้าสมมติเกิดน้ำเป็นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไอ้เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยถูกท่วมเสียหายแล้วคือใช้การไม่ได้เนี่ยเครื่องช่วยหายใจเราก็จะมีปัญหาที่จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเครื่องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งต้องใช้เครื่องไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องลำเลียงส่งไปโรงพยาบาลมาที่สงขลานครินทร์ซึ่งเราก็ได้ติดต่อทางมณฑลฐานบกที่42นะเรื่องเฮลิคอปเตอร์ให้มารับนะฮะก็เดี๋ยวคงจะต้องคอยสักพักว่าเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงนะครับอีกสูงอีกเท่าไหร่ถึงจะถึงเครื่องปั่นไฟฮะก็คงอีกสักคือถ้าเครื่องอันที่อยู่ในที่ต่ำนะก็มีอยู่2เครื่องนั้นก็เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันก็จะมีไอ้เครื่องสูบน้ำคอยสูบออกตอนนี้มันสูบไม่ค่อยจะทันแล้วก็คงไม่นานฮะนี่มันจะมีอีกเครื่องใหญ่อีกเครื่องที่อยู่ที่ตึกใหม่อันนี้ก็จะสูงสักหน่อยก็คงต้องใช้เวลาสักระยะนึงคงบอกแน่ไม่ได้ก็คือมันค่อนข้างจะสูงกว่าระดับน้ำสักหน่อยนะครับค่ะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ท่านผอ.ประเมินสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าหนักกว่าปี43หรือยังคะตอนนี้ขณะนี้ก็คือใกล้ๆกับปี43แล้วนะครับก็ปี43แม้น้ำมันท่วมมาถึงพื้นโรงพยาบาลตอนนี้มันปิ่มกำลังจะขึ้นมาแล้วครับครับผู้ป่วยทั้งหมดเท่าไหร่ฮะท่านผอฮะตอนนี้มีผู้ป่วยทั้งหมดในโรงพยาบาลทั้งหมด559คนนะครับมีญาติผู้ป่วย662คนและมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่137คนมีแพทย์และก็นักศึกษาแพทย์รวมแล้วก็ประมาณ3-400คนก็คือบทเบ็ดเสร็จแล้วคือมีคนอยู่ในนี้ประมาณ 1,600-1,700 คนนะครับค่ะนะฮะเอาละฮะยังไงติดตามสถานการณ์ล่าสุดเป็นกำลังใจให้นะฮะท่านผอครับ